เมื่อเราได้รู้จักคลาสของปัญหานะครับ P กับ NP ไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือเราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างคลาสของปัญหา2กลุ่มนี้ได้นะครับโดยเทอรีมหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราสามารถพิสูจน์ได้ว่า P นะครับเป็นสับเซตของ NP นั่นคือหมายความว่า สำหรับปัญหาใดๆก็ตามที่ที่โซฟได้หรือหาคำตอบได้ในพ o ลินูเมียลไทม์เนี่ยเราจะการันตีว่าเราจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ในพ o ลิน o เมียลไทม์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอเดียของพ r o ูจเออก็คร่าวๆจะเป็นแบบนี้ก็คือผมจะแสดงให้เห็นว่าถ้าปัญหานั้นน่ะมันมีอัลกอริทึมที่หาคำตอบได้ในพ o ลิน o เมียลไทม์เนี่ยผมจะแสดงให้เห็นว่าเราจะสร้างอัลกอริทึมสำหรับเว r ร f ฟายเออร์ได้ยังไง นะครับก็คือให้ออ x นะครับเป็นปัญหานะครับในคลาส p นะครับแสดงว่าเ,ออเราจะต้องมีนะครับอัลกอริทึม a แล้วกันนะครับที่ หาคำตอบนะครับที่หาคำตอบของปัญหา x ได้ใน p o l ิ n o m ม a l ลถามนะครับทีนี้ไอเดียในการสร้าง verifier algorithm นะครับสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของ instance นะครับของ ปัญหา x นะครับผมจะทำแบบนี้นะครับตัว verifier นะครับก็คือตัว verifier เนี่ยไอเดียของมันคือมันจะรับ Input ใช่ไหมครับแล้วก็ certificate ใช่ไหมครับรับรับสองอย่างนะครับก็คือรับ instance instance ของปัญหา x นะครับและ certificate certificate t นะครับผมทบทวนนิดนึงนะครับไอ,ไอเดียของ algorithm verifier สำหรับคลาสปัญหาในคลาส np เนี่ยตัว verifier สิ่งที่มันต้องทำก็คือรับ instance มากับ certificate ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้า instance นั้น,นตอบ yes นะครับ จะต้องมี c ซอร์ติฟิเคอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ที่ approve ได้ที่เรา approve นะครับเพะาะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาเอาข้อมูลจาก c ซอร์ติฟิเคเนี่ยมาเป็นตัวช่วยยืนยนันหรือการันตีว่า instance เนี่ยมันมัน,ม,นมีคำตอบเป็น yes จริงๆนะครับในทางกับการถ้า instance ของปัญหามีคำตอบที่ถูกต้องเป็น no นะครับก็คือไม่ว่า input จะเป็น input ในส่วนของ certificate เนี่ยจะเป็น string อะไรก็ตามก็จะไม่สามารถ หลอกให้เรา approve ได้นะครับอันกลับยืร verifier ของเราก็จะตอบ reject เสมอทีนี้ถ้าปัญหา x ของเราเนี่ยมันสามารถแก้ได้ใน polynomial time อยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับสิ่งที่ verifier สามารถทำได้นะครับก็คือเราเราเราสามารถยืนยันคำตอบได้โดยที่ไม่ต้องสนใจ certificate นะครับเนื่องจากตัวปัญหามันง่ายลองลองนึกถึง ไอเดียที่ว่าโอเคผมผมส่งคำตอบให้นะครับแล้วผมมี proof หรือมีหลักฐานที่ยืนยันคำตอบไปให้แต่ว่าทาง verifier เนี่ยครับบอกว่าไอไอคำตอบตรงนี้เขาสามารถวิเคราะห์เองได้ว่ามันว่ามันถูกต้องหรือเปล่าว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับโดยที่ไม่ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องแคร์ต, care, ตัว Certificate เลยนะครับเพราะนั้นไอเดียตรงนี้ มันทำให้เราสามารถเอามาสร้าง verifier ได้ก็คือตัว verifier ก็จะไม่สนใจ certificate t นะครับแล้วก็รันนะครับ verifier ก็จะรันอัลกอริทึม a นะครับบนบน instance s แล้วก็ดูคำตอบนะครับถ้าอัลกอริทึม a เนี่ยให้ผลนะครับเป็น yes นะเราก็จะ verifier ของเราก็จะ return uh, accept ออกไปนะครับไม่งั้นอย่างตรงนี้อาจจะเป็น if นะครับไม่งั้นตัวอ l g o r i t h m ให้ให้คำตอบเป็น no เราก็จะ return นะครับ reject เ็นไหมครับเนื่องจากอัลกอริทึม A เนี่ยทำงานได้ในเวลา polynomial time อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ verifier ของเราทำก็คือก็คือเรียกใช้อัลกอริทึม A ตรงๆเลยนะครับตัว verifier ของเราก็จะการันตีว่าลันเสร็จใน polynomial time เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผลที่ได้จาก verifier เนี่ยก็ยังสอดคล้องกับกับนิยามตั้งต้นของเราก็คือ ถ้า i n s t a n t s เนี่ยมีคำตอบที่ถูกต้องเป็น yes นะครับมันจะต้องมี certificate t อย่างน้อยหนึ่งตัวที่ทำให้ verifier ของเราตอบ accept ได้ซึ่งในกรณีนี้กรณีนี้เนี่ยสังเกตว่าไม่ว่าเราจะใส่ string t เป็น string อะไรก็ตาม certificate เราส่งอะไรไปก็ได้เนี่ยถ้า i n s t a n t เป็น yes เนี่ย verifier ก็จะตอบ accept เสมอเพราะว่าการทำงานของมัน,ม,นม,มันไม่ได้สน certificate นั่นเองนะครับแต่ถ้า อินสแตนต์ของเรามีคําตอบที่ถูกต้องเป็น no นะครับสังเกตว่ายังคงเหมือนเดิมก็คือไม่ว่าเราจะส่ง c ซอร์ติฟิเคอะไรไปเนี่ยตัว Verifier ของเราก็จะตอบ reject แน่นอนนะครับซึ่งในการทํางานตรงนี้เนี่ยมันตอบ reject โดยที่ไม่ได้สนใจ c ซอร์ติฟิเคด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะส่ง c ซอร์ติฟิเคเป็นอะไรมาเนี่ยมันโยนทิ้งแต่แรกถ้า Instant ตอบ no มันก็ v e r i f i e r เราก็ตอบ reject ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะการสร้าง Verifier ตรงนี้เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าถ้าปัญหาของเราปัญหา x ของเรานะครับมันโซฟได้ในพ o ลิโนเมียลไทม์อยู่แล้วนะครับมีวิธีการที่หาคำตอบได้ในพ o ลิโนเมียลไทม์อยู่แล้วนะครับปัญหานี้ก็จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบได้ในพ o ลิโน m i ลิโนเมียลไทม์ด้วยเช่นเดียวกันนะซึ่งเรานิยามคลาส p ให้เป็นคลาสของปัญหาที่โซฟได้ในพ o ลิโนเมียลไทม์และคลาส np เป็นคลาสของปัญหาที่ ตรวจสอบความถูกต้องได้ใน p o l ิ n o m i a l Time เพราะนั้นเราจึงได้ว่าถ้า x นะครับเป็นปัญหาอยู่ในคลาส P x ก็ต้องอยู่ในคลาส NP ด้วยเพราะฉะนั้น P เป็น s u b เซตของ NP ตาม Theorem ทีนี้เรารู้ว่าเ P เนี่ยเป็น s u b เซตของ NP นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเป็นรูปไดอะแกรมเนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้อยู่2แบบก็คืออย่างแรกเราอาจจะ ถ้าสมมุติวงนี้เป็นเป็นคลาส NP นะครับมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ก็คือ P นะครับเป็น s ับเซตแท้อยู่นะครับอยู่ในคลาส NP นะรหรือว่าอีกแนวอีกทางหนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้ก็คือจริงๆแล้วอะ่ะทั้ง P และ NP นะครับมันเป็นเซตเดียวกันก็เป็นไปได้ถูกไหมครับการที่เรารู้ว่า เป็นสับเซตของ NP เนี่ยแต่เราเราไม่รู้ว่า NP มันเป็นสับเซตของ P ด้วยหรือเปล่านะครับตอนตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับเพราะนั้นความเป็นไปได้เนี่ยก็2ทางนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเป็นตามรูปด้านซ้ายหรือรูปด้านขวากันแน่นะครับปัญหานี้เป็นหนึ่งในปัญหาคณิตศาสตร์ที่ ที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครหาคำตอบได้นะครับคือปัญหาปัญหาว่าคลาส P นะครับกับ NP เนี่ยเท่ากันไหมผมใส่ question mark ไว้ไว้ด้านบนนะครับ P กับ NP เท่ากันหรือเปล่านะครับถ้า P และ NP เนี่ยมันเท่ากันจริงๆแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะได้ว่า ทุกๆปัญหาที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับจะต้องมีอัลกอริทึมที่หาคำตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเกิดเกิดมีคนสามารถออกแบบอัลกอริทึมนะครับสำหรับ ทุกๆปัญหาในคลาส NP ได้ว่าเนี่ยถ้าปัญหาอยู่ในคลาส NP ทำแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้ก็จะสามารถหาคำตอบได้ใน Polynomial Time นะครับไอตัวอัลกอริทึมนั้นนะ่ะมันก็จะเป็นเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้ว P กับ NP นี้เท่ากันนะครับแต่ในปัจจุบันก็ยังก็ยังไม่มียังไม่มีอัลกอริทึมไหนที่มีคุณสมบัติด,ดังกล่าวถูกเสนอขึ้นมาได้นะครับถ้าเราจะสรุปว่า P กับ NP มันไม่เท่ากันหรือ หรือเป็นตามรูปด้านซ้ายเ P เป็นสับเซ t ตแท้ของ NP มันก็ต้องมีบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นว่ามันมีปัญหานะครับที่ Verify ได้ใน Polynomial Time แต่ไม่มีทางที่จะมีอัลกอริทึมที่หาคำตอบใน Polynomial Time ได้ซึ่งบทพิสูจน์ดังกล่าวก็ยังไม่มีใครคิดออกอยู่ดีนะครับการที่เราจะบอกว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยมันมันไม่สามารถ Solve ได้ใน Polynomial Time เนี่ย เป็นสิ่งที่พิสูจน์ยากนะครับเนื่องจากออการที่ในปัจจุบันเราไม่มีอัลกอริทึมที่โซฟปัญหานี้ในพลินูมิเอลไทม์ได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงๆถูกไหมครับอาจจะมีอยู่จริงๆแต่ว่ายังไม่มีใครในโลกนี้คิดออกก็ได้นะครับเพราะนั้นการที่โอเคมีปัญหาอยู่แล้วเราเราไม่รู้ว่าในปัจจุบันน่ยยังไม่มีอัลกอริทึมที่โซฟปัญหานี้ได้ในพลินูมิเอลไทม์เนี่ย เราไม่รู้จริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมันมันอยู่ในเ P หรือหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาที่ปัญหายิ่งใหญ่ที่ยังค้างคาอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างไรก็ดีนะครับในปี1971นะครับมีสคนมีคนสองคนนะครับชื่อคุกนะครับกับเลวิน ได้แสดงให้เห็นว่าในคลาส NP นยครับมันมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งนะครับแสดงคุกเลวินนะครับแสดงให้เห็นว่านะมีมีปัญหานะครับออปัญหา x นะครับใน NP นะครับที่นะครับส,สำหรับปัญหาใดๆสำหรับปัญหา y ใดๆในคลาส NP เนี่ย y สามารถทำ reduction ไปหา x ได้เสมอก็คือถ้ามองในแง่ความยากก็คือปัญหา y เนี่ยไม่ไม่ยากไปกว่าปัญหา x นะครับ ทั้งคูก,กับเลวินเนี่ยเสนอเสนอมาหนึ่งปัญหาว่าเฮ้ยเนี่ยทุกคนดูสิมันมีปัญหาหนึ่งนะที่สามารถ Verify ได้ใน Polynomial Time และเรารับประกันรเราพิสูจน์ได้ว่าทุกๆปัญหาที่ที่ Verify ได้ใน Polynomial Time เนี่ยสามารถทำ Reduction มาหาปัญหา X นี้ได้ด้วยนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า,าปัญหา X ตัวนี้ครับ ถ้ามองในแง่ความยากมันคือปัญหาที่ยากที่สุดที่อยู่ในคลาส NP เข้าไหมครับถ้าเราสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่ solve ปัญหา x ได้ใน polynomial time เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราจะได้อัลกอริทึมที่ solve ปัญหาใน NP นีครับอย่างมีประสิทธิภาพได้ทุกปัญหาเลยนะครับ ไอปัญหาที่ท,ที่เอ่อที่มีคุณสมบัติแบบนี้ครับคือทุกๆปัญหาในคลาส NP เนี่ยสามารถทำ reduction มาหา x ได้นะครับเราเรียกปัญหา x เอ่อเราเรียกปัญหาประเภทนี้นะครับว่านะครับเราเรียกว่า x เป็น NP complete ใช่หไหมครับเพราะฉะนั้นาจากตรงนี้นะ่าจะเห็นว่านิยาม NP-complete ของเราคืออะไรปัญหาในคลาส NP นะครับจะเป็น NP-complete ก็เมื่อทุกๆปัญหาที่อยู่ในคลาส NP นะสามารถทำ reduction มาหามันได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะนิยามาคุณสมบัติของ NP-complete ชัดๆอีกทีหนึ่งโอเคนะครับนิยามนะครับเราจะกล่าวว่า นะครับปัญหา x นะครับเป็น NP complete นะครับเมื่อนะครับอย่างแรกเลยก็คือปัญหา x ต้องอยู่ในคลาส NP ก่อนถ้ามันจะยากที่สุดในคลาส NP ได้นะครับมันต้องเป็นสมาชิกใน NP ก่อนนะครับอย่างที่สองก็คือ สำหรับนะครับปัญหา y ใดๆนะครับในคลาส NP นะครับเราจะต้องสามารถทำ reduction นะครับจาก y ไปเป็นปัญหา x ได้นะครับเพราะนั้นก็คือแปลว่า ทุกป,ปัญหาใน NP ไม่มีใครยากไปกว่า x เลยนะ x ยากที่สุดแล้วนะครับในในมุมของการ solve ใน polynomial time นะครับถ้าวันหนึ่งเราสามารถออกแบบอัลกอริทึมที่ solve x ใน polynomial time ได้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าทุกป,ปัญหาใน NP ก็จะสามารถ solve ได้ใน polynomial time แปลว่า class P และ NP เป็น class เดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นจากที่เราวิเคราะห์กันเมื่อกี้เนี่ยเราจะได้ข้อสรุปเป็นเทเรมอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าให้นะครับ,นะรบ x นะครับเป็น NP-complete นะครับเราจะได้ว่านะครับ x นะครับจะ สามารถหาคำตอบได้ใน Polynomial Time นะครับก็ต่อเมื่อ p นะครับคลาส p เท่ากับ n p